พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยตรงจุดชายแดนที่ติดกับเมียวดีเนี่ยปรากฏว่าเนชั่นทีวีส่งผู้สื่อข่าวไปเลยนะคะถึงสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ตามที่รายงานเข้ามาปรากฏมีฝากฝั่งของชาวเมียนมาเนี่ยเดินทางเข้ามาในฝั่งไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือคุณอิทธิพัฒน์ปิณโรจน์ผู้สื่อข่าวของเราพยายามจะไปสัมภาษณ์ทั้งชาวเมียนมาที่อยู่ในไทยแล้วก็ชาวเมียนมาที่อพยพมาด้วยหลายๆคนเนี่ยกลัวนะไม่กล้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพูดเพียงแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีการสู้รบกันยังไงแต่ว่าไม่แสดงความคิดความเห็นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะจุดที่คุณอิทธิพัฒน์ไปเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นทางด้านของจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมยหรือว่าด่านพรมแดนแม่สอดตลอดทั้งวันตามที่สังเกตการนะคุณผู้ชมชาวเมียนมาเนี่ยเดินทางข้ามมาฝั่งไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้มาตัวเปล่าทุกคนเนี่ยจะนำข้าวของสัมภาระใส่กระเป๋าเดินทางข้ามมาในแต่ละช่วงวัยมีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุบางทีเนี่ยมีเด็กๆมาด้วยบางส่วนเนี่ยก็มากันเป็นครอบครัวทีนี้คุณอิทธิพัฒน์ไปพูดคุยกับชาวเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในไทยคนนี้สามารถที่จะคุยภาษาไทยได้นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ฝั่งเมียนมาในจังหวัดเมียวดีสถานการณ์ยังปกติแต่สถานที่ราชการปิดทำการไปไม่มีเจ้าหน้าที่ส่วนประชาชนหลายๆคนกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนเนี่ยนะคะก็มีหนังสือเดินทางแต่บางคนก็จะเป็นหนังสือรับรองออกมาอยู่กับญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยก่อนคุณอิทธิพัฒน์ไปคุยกับชาวเมียนมาเธอคนนี้มีชื่อว่าจูจูงายค่ะเธอเป็นคนเมียนมา 100% นะแต่ว่ามาทำงานในกรุงเทพ20ปีแล้วนายจ้างตั้งชื่อให้เธอว่าใหญ่เธอเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าหลังจากที่รู้ข่าวตัวเธอเองเนี่ยรีบมารับลูกสาวแท้ๆเลยอายุ13ปีแล้วจะพาลูกสาวที่อยู่เมียนมาเนี่ยไปอยู่ไทยด้วยกันเพราะว่ากังวลกับสถานการณ์สู้รบในตอนนี้แต่พอคุณอิทธิพัฒน์พยายามจะสอบถามว่ามองยังไงกับเหตุการณ์ในตอนนี้เธอบอกว่าเธอขอไม่พูดเธอกลัวค่ะอยู่มาแต่ว่าอยู่ที่นั่น20ปีใช่ใช่20ปีแต่ไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ไปก็21ตอนนี้41แล้วตอนนี้40ปีใช่คนนี้มาทำไมรอลูกค่ะลูกใช่ลูกทำมาพ่อมา2ค่ะลูกอายุเท่าไหร่อายุ43แล้วจ้ะดูนี่สิไปอยู่ด้วยหรอใช่ค่ะใช่ไปโรงเรียนป้าพาไปโรงเรียนทำไมถึงมาตอนนี้ก็ตอนแรกอยู่ด้วยกับแม่ค่ะกลัวใช่ไหมใช่กลัวอยู่จ้ะตอนนู้นเหรอตอนนั้นก็กลัวแล้วอยู่ได้อยู่รู้ไม่ได้แล้วใช่เราก็เลยมารับลูกใช่ค่ะเขามีความกังวลแล้วก็แน่นกลัวนะทุกคนร้องไม่ได้นะกลัวเนี่ยค่ะชาวเมียนมาที่ทำงานในไทยมา20ปีเธอกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนต้องให้ลูกสาววัย13เนี่ยข้ามมาฝั่งไทยเมื่อวานนี้คือคุณอิทธิพัฒน์ไปเจอพอดีระหว่างที่รอรับลูกสาวอยู่ในขณะเดียวกันก็ไปเจอชาวเมียนมาจากฝั่งเมียวดีนี่แหละที่กำลังลี้ภัยเข้ามาเธอคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะแล้วยอมรับว่ากังวลกับสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นก็เลยต้องตัดสินใจออกมาจากเมียวดีเพื่อจะไปอยู่กับญาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทีนี้เหมือนกันเลยคุณอิทธิพัฒน์เนี่ยพยายามจะสอบถามถึงสถานการณ์การสู้รบซึ่งตัวเธอเองก็ปฏิเสธเพราะว่ากลัวเหมือนกันค่ะเป็นแม่บ้านเหรอเรื่องการเฉยๆน้องสาวเนี่ยบัวได้งานหรือยังได้งานยังเล่นเล่นอ่ะไปที่ยูเฉยๆคนนี้ว่าบัวใช่ไหมไม่ได้ไปที่นั่นเขาเป็นข้างในได้เป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์บัวบอลลูนจะมาเจอแต่ว่าเรามาเยอะก็เราไม่แวะไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดคือกลัวแสดงว่าคนในนั้นก็คืออยากออกมาหาที่ปลอดภัยกลัวไม่อยู่ถ้าอยู่ดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือกลัวไม่กล้าพูดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกกังวลเนี่ยแหละค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวเมียนมาส่วนหนึ่งที่อยู่ในเมียวดีเนี่ยต้องมาฝั่งไทยทีนี้เมื่อวานนี้คุณอิทธิพัฒน์ก็ไปดูการค้าขายด้วยนะที่ปกติจะมีชาวเมียวดีค่ะมาค้าขายอยู่ตรงบริเวณตลาดริมเมยซึ่งอยู่ในฝั่งเมียนมาขายของกันผ่านรั้วลวดหนามที่กั้นพรมแดนไทยเมียนมานั่นแหละปรากฏว่าเมื่อวานที่ลองไปดูเนี่ยก็ยังมีการค้าขายตามปกตินะคะส่วนใหญ่ก็ขายทั้งแอลกอฮอล์บุหรี่อาหารแห้งจากเมียนมาบางคนพูดไทยได้แต่อย่างที่บอกทุกคนเหมือนกันเลยไม่แสดงความเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เล่าว่าสถานการณ์ข้างในเนี่ยมีการสู้รบแล้วก็ยิงกันอยู่ค่ะเนี่ยฮะแล้วคุณอิทธิพัฒน์ก็ลองไปดูเรื่องของการค้าขายตรงนี้นะก็ไปคุยกับทางด้านแม่ค้าชาวไทยที่อยู่ตรงตลาดริมเมยก็บอกว่าค้าขายมันก็ต้องดำเนินต่อไปก็ต้องค้าขายกันตามปกติ
แต่ถามว่าเงียบเหงาไหมโอ้โหเงียบเหงาเลยอ่ะแทบไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วเวลากลางคืนนะกังวลเลยเพราะว่าบางทีอ่ะได้ยินเสียงสู้รบกันด้วยนะเรื่องของความกังวลนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ที่อยู่ทั่วไปก็พอมีบ้างค่ะแต่มันก็แล้วแต่เขาว่าแล้วแต่โชคชะตาเนาะเพราะบางทีก็จะมีเสียงมีความทำให้เราแบบตื่นกลัวแต่ตอนคืนดึกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็มั่นใจในเรื่องทหารไทยของเรามั่นใจค่ะมั่นใจว่าเขาดูแลเราตลอดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันก็จะมีคอยรักตะเวนแล้วก็ตอนกลางคืนก็คอยรักตะเวนนะคะใช่ค่ะการค้าขายก็ปกติค่ะแต่อยากให้เน้นก็คือในเรื่องของช่วยแบบกระตุ้นของการเรื่องของแบบแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเศรษฐกิจเราดีอย่างอื่นเราก็จะไม่ค่อยกลัวกันแล้วอะค่ะถูกไหมเพราะให้เลือกระหว่าง2อย่างเนาะมีปัญหาอย่างนี้กับเรื่องเศรษฐกิจอะขอแบบเศรษฐกิจดีกว่าเนี่ยฮะคือยังไงคนที่เขาทำมาหากินเขาก็ต้องทำมาหากินต่อไปนะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามนะฮะทีนี้ไปเดินไปต่อฮะไปจุดที่เป็นท่าเรือริมเมิดนิติพัฒน์ไปคุยฮะกับชาวเมียนมาที่มีบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยตรงชายแดนท่าเรือบอกว่าตอนนี้มีญาติฝั่งเมียวดีอยากจะอพยพเข้ามาแต่ยังเข้ามาไม่ได้ฮะเขาบ้านไม่มีแล้วก็ตอนนี้ยังไงนะเงินก็ไม่ค่อยมีแต่งานการก็ไม่ค่อยมีไงบ้านไม่มีที่ไหนบ้านพังใช่ครับบ้านแต่ครอบครัวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยลำบากเยอะเขาจะเคลียร์คนกับฝั่งโน้นให้ถูกต้องถึงว่าจะมีการถ้าเขาจะเอาคืนก็คือยิงสู้ต่อสู้เอาคืนกับฝั่งทหารเมียนมาแล้วรัฐบาลก็แล้วใช่ป่ะใช่ครับยิงสู้อยู่ใช่ครับแต่ว่าท่านจะพาคนพยายามที่จะไปฝั่งนี้ผมพูดตรงๆนะประชาชนเขามองไม่เห็นนะยิงไงเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยแต่ว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยประชาชนเขาต้องการอะไรไม่รู้สองฝ่ายยิงกันแต่ว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยประชาชนเนี่ยฮะคือชาวเมียนมาเองเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าฝั่งนั้นอ่ะเวลาเกิดการสู้รบกันบ้านเรือนเขาก็พังเสียหายอ่ะไม่มีที่อยู่อ่ะแล้วเขาลบกันไปเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าคนที่เดือดร้อนสุดท้ายคือประชาชนคือพื้นที่จุดนี้เป็นพรมแดนธรรมชาติเพราะฉะนั้นทหารฝั่งไทยต้องคอยลาดตระเวนตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วฝั่งของทหารเองก็เปิดเผยกับคุณอิทธิพัฒน์บอกว่าจุดของฐานทหารเมียนมาที่ถูกตีแตกอยู่ห่างจากชายแดนที่อำเภอแม่สอดประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีชาวเมียนมาพยายามที่จะอพยพเข้ามาแต่ไม่ได้ประสานทางการไทยจึงไม่สามารถให้อพยพเข้ามาได้ยังไงเดี๋ยวสถานการณ์พรมแดนผู้สื่อข่าวของเรายังคงเกาะติดกันต่อเนื่องนะครับ